พี่ก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มาอัดคลิปตอบคำถามของคนที่ถามว่าบันไดเนี่ยนะครับมันออกตารางถอดวอลลุ่มไม่ได้นะบันไดคอนกรีตนะครับทำยังไงดีนะครับก็ลองคลิกดูบันไดมันไม่มีวอลลุ่มนะไม่มีวอลลุ่มหรือตอนเราออกตารางนะแต่เอาไทยมาวอลลุ่มไม่มีนะครับตัว V วอลลุ่มไม่มีก็อ่ะวิธีการนะครับวิธีการใช้ Dynamo ช่วยนะแล้วก็ไปที่แท็บ Manage นะครับแต่ก่อนเปิด Dynamo เนาะก็ผมก็จะใช้หน่วยเป็นเมตรนะแล้วก็เปิด Dynamo นะครับที่แท็บ Manage ก็ Dynamo เนี่ยเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆก็หัดใช้คำสั่งเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมาะกับเราสายคำนวณอยู่แล้วนะครับเราต้องคิดอะไรเป็นลอจิกฝั่ง Architect เขาก็จะทำอะไรเป็นลอจิกเหมือนกันเขาจะมีหัวลอจิกกันนะผมว่ามันไม่ยากสำหรับเราโอเคทีนี้ก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้ครับ Categoryโอเคมาเลือกหมวดนะเลือกหมวดเราก็เลือกเป็น stand ที่ผมพิมพ์ตัว s เนาะมันก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างตัว s stand แล้วก็มันจะมีคำสั่ง all element of category เลือกชิบโอเคมันจะเลือก element ทั้งหมดข้างหลังคือ element id นะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้คำสั่งว่า solid elementโอเคได้มาแล้วนะครับก็จะมีแต่ละชิ้นเนี่ยจะมี3ส่วนเพราะว่ามีฟลักเดี๋ยวซูมไปดูก็ได้หมุนโอเคนะครับมีในส่วนของชั้นพักนะครับเดี๋ยวนะค้างอะไรชุบมีส่วนของชั้นพักของฟลาย1และฟลาย2นะครับโอเคทีนี้พอเป็นโซลิดเราก็ง่ายนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งวอลลุ่มครับโอเคนี่ชิปตรงนี้ครับได้วอลลุ่มมาแล้วทีนี้เราก็ซัมครับซัมแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ยิงกลับนะครับแล้วก็ยิงกลับก็คือเซต p นะครับเราจะไปยิงกลับตรงไหนนะครับจะไปยิงกลับใส่โปรเจกต์พารามิเตอร์แอดจะแอดเป็นแชร์พารามิเตอร์ก็ได้นะโอเคหรือว่าเป็นโปรเจกต์พารามิเตอร์ธรรมดาก็ได้มันออกตารางได้เหมือนกันก็วอลลุ่มปรับตอนนี้เป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็เลือกเป็นสแตนครับสแตนอย่างนี้นะครับโอเคกดโอเคเลือกวันใดดูนะครับวอลลุ่มมาละลืมจัดกลุ่มไม่เป็นไรอยู่ล่างสุดพอดีทีนี้เราก็กลับมาที่ไดนาโมนะครับโอเคอิเลเมนต์ที่เราจะยิงกลับก็คืออิเลเมนต์นี้นะครับเอาอิเลเมนต์ไปคู่กับอิเลเมนต์พารามิเตอร์เนมก็คือวอลลุ่มนะครับโอเควอลลุ่มก็คือค่านะครับก็ยิงกลับไปโอเคเนี่ยเขารันเสร็จแล้วนะครับเขารันคอมพลีทไปแล้วกลับไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะยิงกลับมายิงค่าวอลลุ่มคอนกรีตกลับมาเราสามารถที่จะออกตารางได้เห็นไหมครับแล้วพอเราสร้างตัวพารามิเตอร์ที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะซ้ำได้ด้วยนะโอเคลองซ้ำดิเฮ้ยต้องไทเทิลเขาเป็นทัทอลเห็นนะผมต้องไปปรับเป็นแคลคูเลตทัทอลโอเคนี่นะครับก็จะได้วอลลุ่มคอนกรีตของบันไดมาละนะครับก็ง่ายๆลองไปทำดูครับด้วยไดนาโมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ